ทำไมเราต้องภาวนากับการจิบน้ำเพราะการดื่มน้ำแต่ละครั้งมันไม่ใช่ให้แค่เพียงร่างกายของเราได้รับแต่มันเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทางจิตวิญญาณของเราด้วย1ลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่กระดกน้ำหรือแบบรู้ตัวทั่วพร้อมมือจับรู้มีสัมปชัญญะมีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะคือการฝึกให้มีรายละเอียดของวันอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยนะลูกมันจะมีดิสเบรกสติเป็นดิสเบรกของชีวิตเวลาเราดื่มน้ำเนี่ยเรารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันทีบ่อยๆไปเราก็จะเห็นว่าพอถึงเวลาเราสั่งในเวลาที่เราจะหลับจริงๆมันจะเป็นความชำนาญที่เราสั่งจิตเราได้ไม่ใช่อยู่ๆจะไปตั้ง4ขั้นตอนตอนนั้นแต่ทั้งวันคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเข้าใจไหมคะถูกค่ะอย่างเวลาอาบน้ำนะสมมตินะคะเวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราจะรู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่เราถูสบู่เรารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ทุกเรื่องพยายามฝึกว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะจึงมีพลังของกายใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันมันจึงประเสริฐที่สุดในพรรษาเนี่ยฝึกอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้นั่งสมาธิได้โอ้โหวันละ2ชั่วโมงเราทำไม่ได้หรอกเพราะเราคนทำงานเราก็ทำอย่างเงี้ยทีทุก15นาทีเวลาจิบน้ำและบ่อยๆจนกระทั่งยืนเดินนั่งนอนด้วยจิตที่เป็นสมาธิคิดพูดทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิยิ้มด้วยจิตที่เป็นสมาธิสรุปแล้วก็คือทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิและถึงเวลานอนก็ดีปึ้งปิดสวิตช์หลับด้วยจิตที่เป็นสมาธิ